ครับในวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบหรือเรียกสั้นๆว่าหน่วยกู้ภัยสัตหีบแล้วนะครับเขาก็ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีล่ะครับว่าได้มีไอ้งูเหลื่อมหรือเจ้าเหลื่อมตัวเนี้ยล่ะนะมันได้เลื้อยจากพื้นดินขึ้นไปอยู่ข้างบนเสาไฟฟ้าและมันก็ได้ทอดตัวนอนอย่างสุขสบายใจข้างบนสายไฟอย่างที่ปรากฏที่ทุกท่านได้เห็นในเวลานี้เขาก็นอนแบบสุขสบายใจแต่ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเพราะเขากลัวงูมันจะตกใส่หัวชาวบ้านน่ะนะเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยให้มาช่วยจับเจ้างูตัวนี้ลงมาหน่อยแล้วก็ให้เอางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะนะครับแต่หลังจากนี้ผมจะให้ไปดูการนำงูตัวนี้ลงมาจากข้างบนนะนะว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการที่จะจับเจ้างูตัวนี้ลงมาให้ได้ส่วนสาเหตุของมันนะว่ามันขึ้นไปนอนอยู่บนสายไฟฟ้าทำไมนั้นเดี๋ยวจะทำการสืบสวนสอบสวนเจ้างูตัวนี้ให้เป็นที่หายข้อข้องใจกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาได้ใช้อุปกรณ์จับอสรพิษชนิดกิบกิบนะครับเขาใช้กิบกิบที่คอของงูคือเขาจะใช้ตัวกิบนี้จับไปที่คอดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นในภาพในเวลานี้แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาคีบไม่ได้เขากลัวไปคีบโดนสายไฟแต่ตอนนี้ก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับงูตัวนี้ถูกคีบตรงคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทุกท่านเห็นไหมครับเห็นมาจีบผมเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาคีบมันปุ๊บมันก็ใช้ตัวของมันลัดที่สายเคเบิลสายไฟชนิดที่ว่าจะไม่ยอมลงมาอย่างเด็ดขาดนั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้างูตัวนี้คงมีเหตุผลของมันว่าทำไมมันไม่ยอมลงมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสอบสวนงูตัวนี้กันว่าทำไมถึงต้องข้อสังขารขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนสายไฟทำให้ชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยต้องยุ่งยากกันแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับมันได้ลัดสายไฟไว้อย่างแน่นเหนียวชนิดที่ว่าจับก็ไม่ออกดึงก็ไม่ไปนี่นะครับสร้างความวุ่นวายสร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ไปเป็นอย่างมากและนะครับจากภารกิจที่ได้รับแจ้งว่าเป็นการจับงูตอนนี้ล่ะเป็นงานจับช้างงานช้างเข้ามาละทีเดียวแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ลดละไม่ลดลาวาศอกเขาเป็นผู้อาสาช่วยเหลือประชาชนเขาจะไม่ยอมถอนทัพถอนกำลังไปแน่แท้ชาวบ้านก็ยืนให้กำลังใจแถมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าวันหนึ่งงูได้เลื้อยขึ้นไปบนสายไฟเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นให้ผู้ใดได้เห็นง่ายๆแล้วนะครับนี่ตอนนี้งูก็ทั้งอึทั้งฉี่ใส่เจ้าหน้าที่ยังไงก็ไม่ลงเด็ดขาดเลยนะครับมันคงกลัวมากๆว่าถ้าลงมาข้างล่างแล้วอาจจะมีสิ่งที่ทำให้มันขนหัวลุกก็เป็นได้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะทำการสืบสวนสอบสวนให้ทุกท่านกระจ่างว่าทำไมเจ้าเหลื่อมตัวนี้ถึงได้ขึ้นมาอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วนะครับทั้งที่งูควรจะอยู่ด้านล่างตอนนี้งูนั้นหลุดแล้วเตรียมที่จะถูกอัญเชิญลงมาด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการสอบสวนสอบหาสาเหตุถึงการที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนสายไฟให้ได้แล้วนะครับทุกท่านคิดว่างูตัวนี้ขึ้นไปทำไมล่ะครับนี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาก็ช่วยเหลือกำลังดึงลงมาแล้วนะครับแต่หลังจากนี้นะครับนี่นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะสอบถามเจ้างูให้ว่าขึ้นไปทำไมเฮ้ยเอ็งขึ้นไปทำไมข้างบนน่ะเอ็งรู้ไหมว่าชาวบ้านเขาว่ากลัวเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขา
ือดร้อนเพราะเองอะเองขึ้นไปทำไมนะมันก็ว่าสุนัขเพราะว่าจุดตรงนี้มีดงสุนัขอาศัยอยู่เยอะตอนที่เลื้อยผ่านมาสุนัขเขาเห็นเข้าพอดีจึงรีบเลื้อยขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่เช่นนั้นล่างอาจจะแหลกนะครับท่านผู้ชมโอ